เรามาต่อกันที่ข้อ3ข้อ3คือการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทเราจะมาบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปก่อนก็คือจากโจทย์ข้อเดิมก็บอกว่ากิจการเนี่ยมีนโยบายปิดบัญชีทุกๆสิ้นเดือนแล้วก็ในวันที่30เมษายนปี53อ่ะมีรายการปรับปรุงดังต่อไปนี้มีอยู่4ข้อซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะในชีวิตจริงอ่ะคือเขาจะไม่มีการแบบให้มาว่าต้องมีรายการปรับปรุงอะไรบ้างแต่เหมือนกับเราต้องรู้เองว่าที่เราบันทึกบัญชีไปอ่ะเราจะต้องมีการปรับปรุงรายการอะไรบ้างแต่ข้อเนี้ยยังง่ายคือเขาให้มาว่าจะต้องมีรายการปรับปรุงอะไรบ้างอ่ะเรามาเริ่มดูจากข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือนะวันที่30เมษายนปี53อ่ะมีทั้งหมด 22,000 เรามาเข้าสูตรเดิมของเราจำได้หรือเปล่าสูตรของเราสมการวิธีคิดวัสดุคงเหลือเราต้องทำการปรับปรุงให้มันเป็นวัสดุคงเหลือใช้ไปถูกไหมเราจะมาดูก่อนว่าตอนแรกคือวัสดุสิ้นเปลืองต้นงวดถูกปะแล้วก็บวกกับวัสดุสิ้นเปลืองซื้อระหว่างงวดก็จะได้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ถูกไหมแล้วก็หากกับวัสดุสิ้นเปลืองปลายงวดได้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปวัสดุสิ้นเปลืองต้นงวดไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรถูกไหมไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรก็คือไม่มีโจทย์ไม่ได้บอกแล้ววัสดุซื้อระหว่างงวดล่ะจะไปดูได้จากที่ไหนไปดูได้จากนี่วัสดุที่พี่รู้ว่าวัสดุสิ้นเปลืองต้นงวดไม่มีก็ดูได้จากอันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นปีแรกมันเป็นเดือนแรกที่เขาเพิ่งเปิดดำเนินงานและเขาก็ไม่มียอดยกมายกไปเห็นไหมในบัญชีแยกประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นวัสดุสิ้นเปลืองต้นงวดอ่ะไม่มีแต่ซื้อระหว่างงวดมีหรือเปล่าคือซื้อระหว่างเดือนเมษามีคือ 100,000 บาทถูกปะอันนี้ก็เป็น 100,000 บาทเพราะฉะนั้นวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ก็คือ 100,000 บาทเสร็จแล้ววัสดุสิ้นเปลืองปลายงวดนี่จากโจทย์บอกว่าเหลือนะวันที่30อ่ะเหลือ 22,000เพราะฉะนั้นเหลือ22,000เพราะฉะนั้นแล้ววัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปก็คือ 78,000 ถูกปะก็คือ 78,000 ถูกปะอ้าวแล้วเวลาบันทึกบัญชีทำยังไงสมุดรายวันทั่วไปของเราหน้า3แล้วนะต่อจากหน้าเมื่อกี้3แล้วก็บอกว่าวันที่2553เมษายนวันที่30เราทำการปรับปรุงนะวันที่30เมษายนถูกปะเราก็บอกว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปของเราอ่ะมันคือ78,000เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดวัสดุสิ้นเปลืองที่ตอนแรกเราซื้อมาจำได้ป้าเดี๋ยวนะเนี่ยเราซื้อมา100,000ใช่ป้าเราบอกว่าเราเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองไว้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เราเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองไว้เป็นสินทรัพย์แต่ตอนนี้อ่ะพอนะสิ้นเดือนอ่ะวัสดุสิ้นเปลืองของเราอ่ะมันไม่ได้เหลืออยู่100,000แล้วอ่ะมันเหลืออยู่แค่22,000เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตัดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ลดวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะไปเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องเดบิตวัสดุสิ้นเปลือง
ช้ไปถูกป้ะเป็นค่าใช้จ่าย 78,000 บาทแล้วก็เครดิตวัสดุสิ้นเปลืองเป็นการลดบัญชีสินทรัพย์เพราะว่าไปลดไป 78,000 เหมือนกันลดลงเพื่อที่จะผลักไปเป็นค่าใช้จ่ายแทนโอเคป่ะต่อมาข้อที่2บอกว่าคิดค่าเบี้ยประกันภัยประจำเดือนเมษา2553ค่าเบี้ยประกันภัยตอนแรกเราจ่ายไปเท่าไหร่เราก็มาดูเราบันทึกเป็นอะไรเราบันทึกเป็นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าถูกปะ 14,400 บาทเราก็มาคิดว่า 14,400 บาทเนี่ยสำหรับ1ปีถูกปะเพราะว่าตอนแรกโจทย์บอกว่าเป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับ1ปี12เดือนเนี่ยคือค่าเบี้ยประกันอ่ะ 14,400 บาทแล้วถ้าแค่เดือนเดียวล่ะก็เป็น 14,400 บาทหารด้วย12ก็จะเท่ากับ 1,200 บาทต่อเดือนถูกปะแล้วนี่ละตอนเขาเริ่มตั้งแต่เดือนวันที่1เมษาจนถึงตอนนี้เรากำลังปรับปรุงนะวันที่30เมษาก็เป็นเวลา1เดือนพอดีใช่ปะแสดงว่าเราต้องปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยประจำเดือนเมษาก็ 1,200 บาทถูกปะตอนแรกอ่ะเราจะปรับปรุงยังไงตอนแรกเราบันทึกบัญชีไว้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าถูกปะก็คือจ่ายไปก่อนแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์ถูกไหมตอนนี้1เดือนแล้วที่เราได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องเอาค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าออกถูกปะก็คือลดค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าก็คือเครดิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าแล้วเดบิตอะไรต้องปรับมันเป็นค่าใช้จ่ายคือค่าเบี้ยประกันภัยก็เดบิตค่าเบี้ยประกันภัยแล้วก็เครดิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าทั้งหมด 1,200 บาทโอเคไหมต่อมาข้อที่3คือการคิดค่าเสื่อมราคาลด 20% ต่อปีเราดูก่อนว่ารถน่ะเรามีมูลค่าเท่าไหร่เราคิดนี่ก่อนค่าเสื่อมราคาต่อปีถูกไหมมันก็จะเท่ากับราคาทุนหักด้วยราคาซากส่วนด้วยอายุการใช้งานเราบอกแล้วว่าราคาทุนของเราก็ไปดูจากบัญชีแยกประเภทรถยนต์ว่ารถยนต์เรามีราคาทุนเท่าไหร่3ล้านเพราะฉะนั้นราคาทุน3ล้านมีราคาซากไหมไม่มีเพราะโจทย์ไม่ได้บอกแล้วก็อายุการใช้งานโจทย์ไม่ได้บอกแต่บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แทนก็คือเป็น 20% คูณกับ 20% มันก็ได้ออกมาก็คือ3ล้านคูณกับ 20% ก็คือ600,000นี้อ่ะเป็นต่อปีนะเป็นค่าเสื่อมต่อปีแต่เราคิดแค่เดือนเดียวเพราะว่าเราคิดจาก1เมษายนเราซื้อวันที่1เมษายนแต่เราทำการปิดบัญชีนะสิ้นเดือนก็คือ30เมษายนเพราะฉะนั้น1ปี 600,000 ถ้าปีถ้า1เดือนล่ะเป็น 50,000 ต่อเดือนถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการปรับปรุงได้แล้วปรับปรุงในบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก็คื
เดบค่าเสื่อมต้องเดบิตค่าเสื่อมราคาเราจะระบุลงไปว่ามันเป็นค่าเสื่อมราคาของรถยนต์เมื่อกี้ 50,000 บาทโอเคป่ะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ 50,000 บาทโอเคปรับปรุงรายการที่3เสร็จเรียบร้อยต่อมาเป็นการปรับปรุงข้อที่4หรือข้อสุดท้ายแล้วก็คือค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนเมษาค้างจ่าย 6,000 บาทเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายเราต้องบันทึกยังไงมันคือค่าสาธารณูปโภคที่เราใช้ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินใช่ป่ะเราก็ต้องเดบิตเป็นค่าใช้จ่ายของเราก็คือค่าสาธารณูปโภค 6,000 บาทแต่ว่าทำไมแต่ว่าถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดเราก็เครดิตเงินสดถูกป่ะแต่เรายังไม่ได้จ่ายเราก็ต้องเป็นตั้งไว้เป็นค้างจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายอีก 6,000 บาทโอเคป่ะเสร็จแล้วในการบันทึกปรับปรุงลงในบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไปต่อไปเราจะทำการผ่านบัญชีจากสมุดรายวันทั่วบัญชีรายการปรับปรุงไปยังบัญชีสมุดรายวันทั่วไปซึ่งก็ทำเหมือนกันเลยซึ่งก็ทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทก็คือดูที่วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอันแรกเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปใช่ปะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเดบิตก็เดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเดบิตก็2553เมษายนวันที่30ฝากคำอธิบายก็เอาฝั่งตรงข้ามก็คือวัสดุสิ้นเปลืองรายวันหน้า3 78,000 บาทต่อมาก็คือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปต่อมาก็คือวัสดุสิ้นเปลืองถูกปะวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองเราก็มาเขียนต่อไปว่าอยู่ฝั่งเครดิตถูกปะเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองก็2553เราก็ฝั่งตรงข้ามคำอธิบายก็ฝั่งตรงข้ามคือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปรายวันหน้า3 78,000 บาทโอเคป่ะอ้อพี่ลืมอะไรลืมเขียนเลขที่บัญชีเมื่อกี้วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป501ไอ้เลขที่บัญชีนี้โจทย์เขาจะกำหนดมาให้เนี่ยตามนี้เหมือนโจทย์เขาจะกำหนดมาให้ว่าแต่ละบัญชีมีเลขที่อะไรบ้างโอเคป่ะต่อมาค่าเบี้ยประกันภัยค่าเบี้ยประกันภัยก็ไปเปิดค่าเบี้ยประกันภัยค่าเบี้ยประกันภัยค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ฝั่งเดบิตใช่ป่ะอยู่ฝั่งเดบิตก็2553เมษายนวันที่30ค่าเบี้ยประกันภัยก็เอาฝั่งตรงข้ามก็คือค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 1,200 บาทอย่าลืมเลขที่บัญชี
503แล้วก็ต่อมาก็เป็นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าถูกปะก็ไปหาบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าก็จะได้ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าอยู่ฝั่งเครดิตอยู่ฝั่งเครดิตก็คำอธิบายก็เอาตรงข้ามคือค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันภัยเลขที่บัญชี105ต่อมาค่าเสื่อมราคาก็ไปหาบัญชีค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคารถยนต์ค่าเสื่อมราคารถยนต์บัญชีค่าเสื่อมราคารถยนต์อยู่ฝั่งเดบิตก็คืออยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะ 5,000 บาท 50,000 บาทก็2553เมษายนวันที่30แล้วก็คำอธิบายรายการก็เอาฝั่งตรงข้ามก็คือค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ก็ 50,000 บาทเลขที่บัญชี504โอเคต่อมาคือค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยค่าเสื่อมราคาสะสมอยู่ฝั่งเครดิตใช่ป่ะค่าเสื่อมราคาสะสมอยู่ฝั่งเครดิตเพราะฉะนั้นพออยู่ฝั่งเครดิตก็ตรงนี้ก็2553 2553เมษายนเวลาคำอธิบายรายการก็เอาฝั่งตรงข้ามก็คือค่าเสื่อมราคาห้าหมื่นรายวันห้าหมื่นโอเคป่ะห้าหมื่นเลขที่บัญชี 107.1 คือไอตะงงบานทำไมถึงเป็นจุดหนึ่งอ่ะคือพวกบัญชีค่าเสื่อมอย่างเงี้ยมันจะเป็นบัญชีเหมือนเป็นบัญชีย่อยเป็นบัญชีปรับมูลค่าของบัญชีตัวสินทรัพย์รถยนต์อะเลขที่บัญชีรถยนต์คือ107อะแล้วทีนี้ไอ้บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมมันเป็นบัญชีปรับมูลค่าของบัญชีรถยนต์อะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เป็นจุดหนึ่งเอาไว้อะเหมือนกับว่าเป็นบัญชีย่อยของบัญชี107อีกทีนึงก็คือบัญชีรถยนต์อีกทีนึงอย่างเงี้ยโอเคต่อมาก็คือค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคอยู่ฝั่งเดบิตก็เป็นค่าสาธารณูปโภคคำอธิบายรายการก็เอาฝั่งตรงข้ามก็คือค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 6,000 บาทรายวัน3 6,000 บาทเลขที่บัญชี502โอเคตัวสุดท้ายก็คือค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายอยู่ฝั่งเครดิตวันที่1วันที่31ก็คำอธิบายก็ฝั่งตรงกันข้ามก็คือค่าสาธารณูปโภคหกพันบาทโอเคเสร็จอันนี้คือเสร็จแล้วการผ่านบัญชีจากสมุดการผ่านรายการปรับปรุงจากสมุดรายวันทั่วไปมายังสมุดรายมายังสมุดบัญชีแยกประเภทโอเคป่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำก็คือทำการปิดทำงบทดลองหลังปรับปรุงถูกป่ะก่อนการทำงบทดลองเราจะต้องทำอะไ
แล้วจะต้องทำการรวมยอดบัญชีเหมือนเดิมเลยแต่มันจะมีบัญชีที่เพิ่มเข้ามาเราจะทำการรวมยอดบัญชีก่อนนะอันนี้คือบัญชีเงินสดเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรก็มียอดเหลือเหมือนเดิมบัญชีลูกหนี้ก็ยอดเหมือนเดิมแต่บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะก็คือจาก 100,000 มันหักลบ 100,000 อ่ะหักลบด้วย 78,000 ก็เหลือฝั่งนี้แค่ 22,000 บาทโอเคป่ะอ่ะต่อมาแล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าก็มีการปรับปรุงจาก1440หักลบกับ1,200ก็จะเหลือฝั่งนี้แค่13,200นะแล้วก็บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ก็เพิ่มเข้ามา 50,000แล้วก็บัญชีเจ้าหนี้การค้าเหมือนเดิมบัญชีรถยนต์เหมือนเดิมบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายก็เพิ่มเข้ามาอยู่ฝั่งเครดิต 66,000 แล้วก็ภาษีเงินได้ค้างจ่ายยังไม่มีแล้วก็มีรายได้ยังเหมือนเดิมเงินเดือนเหมือนเดิมแล้วก็บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเพิ่มขึ้นเป็น 78,000 บาทบัญชีค่าสาธารณูปโภคก็เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิต 6,000 บาทค่าเบี้ยประกันภัยก็เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิต 1,200 บาทค่าเสื่อมราคารถยนต์ก็เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิต 50,000 บาทโอเคหมดแล้วอันนี้คือทำการรวมยอดก่อนที่จะไปทำงบทดลองหลังปรับปรุงได้รวมยอดของบัญชีแยกประเภทหลังจากที่เราได้ปรับปรุงรายการแล้วก็ผ่านมาอย่างบัญชีแยกประเภทเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดทำงบทดลองภายหลังการปรับปรุงซึ่งงบทดลองภายหลังการปรับปรุงอ่ะก็จะมีหน้าตาแบบเดียวกับงบทดลองเลยแต่ว่าจะมีรายการที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นรายการที่มียอดตามบัญชีแยกประเภทอ่ะพี่ก็ได้ทำการรวมรายการแล้วก็เขียนมาให้หมดแล้วโดยการเรียงตามเลขที่บัญชีเรามีหน้าที่แค่เราจะเอาเลขอ่ะมาใส่กันบัญชีเงินสดยอดเหลือเท่าเดิมก็คือ4327600บัญชีลูกหนี้การค้าก็ยอดเหลือฝั่งเดบิต 24,000 บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองก็ยอดเหลือด้านเดบิต 22,000 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ายอดเหลือด้านเดบิต 13,200 แล้วก็รถยนต์ยอดเหลือด้านเดบิต 3,000,000 แล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ก็ยอดแสดงทางด้านเครดิต 50,000 แล้วก็เจ้าหนี้การค้ายอดแสดงด้านเดบิต 40,000 ยอดแสดงด้านเดบิต 40,000 แล้วก็ตั๋วเงินจ่ายยอดแสดงด้านเดบิตด้านเครดิต 2,200,000 แล้วก็ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายด้านเครดิต 6,000 ทุนหุ้นสามัญด้านเครดิต 5,000,000 รายได้จากการให้เช่ารถก็อยู่ทางด้านเครดิต286,000 บาทแล้วก็บัญชีเงินเดือนอยู่ฝั่งด้านเดบิต 60,000 วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอยู่ด้านเดบิต 78,000 แล้วก็ค่าสาธารณูปโภค
อยู่ด้านเดบิต 6,000 ค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ด้านเดบิต 1,200 และอันสุดท้ายคือค่าเสื่อมราคารถยนต์อยู่ด้านเดบิต 50,000 เพราะฉะนั้นรวมยอดฝั่งด้านเดบิตและฝั่งด้านเครดิตได้7,582,000ทั้งสองข้างแสดงว่าถูกเพราะว่าสองข้างเท่ากันโอเคป่ะอันนี้คือการทำงบทดลองอ่ะเหมือนกับการรวบรวมบัญชีมาแสดงเอาไว้ก่อนโอเคป่ะแล้วขั้นต่อไปก็คือการทำการปิดบัญชี